สวัสดีลูกเพจ YouTube TikTok พี่กันน้องแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะสุดทาง TikTok นะคะวันนี้เจอกันนะคะประมาณเกือบเที่ยงครึ่งเนาะเจอกับพี่กันน้องแม่ค่ะกับสาระความรู้เรื่องของการเลี้ยงลูกการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดและเรื่องของนมแม่ค่ะวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากนะคะนี่พี่กันมีเรื่องของวัยทองมาฝากนะคะเราจะรับมือลูกที่เข้าสู่วัยทองยังไงมีด้วยกัน6วิธีนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้อาการวัยทองของลูกเนี่ยควบคุมได้แล้วก็ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็มีสามารถจัดการกับมันได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถไปห้ามไม่ให้ลูกเป็นวัยทองเนี่ยไม่ได้นะคะมันเป็นพัฒนาการตามช่วงวัยค่ะความรู้กันก่อนเลยค่ะสำหรับ6วิธีรับมือวัยทองนะคะ2ขวบนะคะต้องทำยังไงนะคะบางอย่างนี่เราจะต้องทำก่อน2ขวบนะคะคือวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาฟังเนี่ยฟังไวและนำไปปฏิบัติได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ใช่ว่าเฉพาะแม่2ลูก2ขวบเท่านั้นนะคะขวบนึงอะไรเงี้ยก็มีวัยทองแล้วด้วยแล้วก็มาฟังกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกข้อแรกเลยนะคะสร้างสายใยความผูกพันสายใยสัมพันธ์กับลูกนะคะด้วยการมีเวลาคุณภาพการที่เรามีเวลาคุณภาพกับลูกมีความผูกพันมีสายใยความผูกพันที่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรลูกนะคะเขาจะฟังค่ะแล้วก็สอนเราได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาคุณภาพเนี่ยก็เช่นอ่านหนังสือนะคะพาลูกเล่นตามวัยเล่นกับลูกทำงานบ้านด้วยกันเวลาคุณภาพเนี่ยไม่ใช่เวลาแห่งการตามใจลูกนะคะเป็นเวลาที่เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะให้ความสนใจลูกเต็มที่วางมือถือวางคอมพิวเตอร์วางทุกอย่างค่ะมาเล่นกับลูกมองตาลูกรับฟังลูกนะคะหากคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหนูไม่มีเวลาค่ะพี่กันไม่มีเวลานะคะสิ่งหนึ่งที่กันจะหลักจะแนะนำคือไม่มีเวลาแบบคืองานยุ่งมากจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อวันก็ยังดีค่ะสำหรับเวลาคุณภาพนะคะเวลาคุณภาพไม่ได้แค่เรื่องของวัยทองนะคะมันดีต่อลูกเราด้วยนะคะข้อที่สองค่ะดูแลให้ลูกน้อยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามช่วงวัยค่ะเด็กเหมือนผู้ใหญ่แหละค่ะเมื่อไหร่ที่พักผ่อนไม่เพียงพอก็จะหงุดหงิดง่ายโมโหนะโมโหง่ายอดทนไม่ค่อยได้นะคะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะทำให้ลูกของเราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะคะอดทนได้มากขึ้นนะคะให้ลองสังเกตสิวันไหนที่ลูกเราเนี่ยนอนไม่พอวันนั้นทั้งวันค่ะลูกหงุดหงิดทั้งวันค่ะอารมณ์ขึ้นง่ายค่ะซึ่งการนอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 1-2 ปีก็คือ 11-14 ชั่วโมงรวมกันทั้งกลางวันกลางคืนนะคะอันนี้นะคะวิธีการที่3ค่ะเราจะต้องกำหนดควบคุมกติกานะคะพ่อแม่นะคะมีหน้าที่กำหนดควบคุมกติกากำหนดตารางเวลากิจกรรมให้ชัดเจนนะคะตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่คอยแต่ห้ามนะคะมีมาดูที่การกำหนดกติกาของครอบครัวให้ชัดเจนก่อนนะคะจริงๆแล้วกติกาที่มีอยู่ในการร่วมกันในครอบครัวเนี่ยไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเยอะนะคะขอให้อยู่ในการกติกาที่มันอยู่ร่วมกันได้ง่ายๆเช่นนะคะ3ข้อหลักนะคะไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายตนเองไม่ทำร้ายข้าวของนะคะหากเขาทำผิดนะคะเราก็ต้องตักเตือนนะตักเตือนครั้งที่1ตักเตือนครั้งที่2ตักเตือนที่3ก็คือเป็นการทำโทษอาจจะพาไปเข้ามุมสงบนะคะมีตารางเวลาที่กิจกรรมที่ชัดเจนค่ะลูกนะคะเขาจะต้องรู้หน้าที่ของเขานะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเวลาถึงแม้เขาจะยังไม่รู้จักนาฬิกานะคะแต่เขาจะรู้แล้วเดี๋ยวกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะต้องพาไปอาบน้ำแปรงฟันนะคะแต่งตัวเข้านอนฟังนิทานเข้าห้องน้ำตอนไหนตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำอาบน้ำลงมากินข้าวอย่างเงี้ยค่ะการมีตารางเวลาที่ชัดเจนเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรช่วงไหนเขาก็จะไม่ต่อต้านค่ะอย่าลืมนะและโดยเฉพาะว่าถ้าตารางเวลานั้นสม่ำเสมอเนี่ยลูกก็จะจดจำหน้าที่ของตัวเองนะคะและเขาก็จะรู้ว่าเขาถึงเวลาต้องทำมันจะกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ควบคุมการทำเองไม่ใช่พ่อแม่เด็กวัยนี้ไม่ชอบการควบคุมนะคะเด็กวัยทองนะคะไม่ชอบการควบคุมให้เขาเป็นส่วนในการทำเองเขาถึงรู้แล้วเขาถึงเวลาแล้วกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเขาจะต้องไปอาบน้ำเขาก็จะได้ทำด้วยตัวเองนะคะการที่เราฝึกอย่างนี้มันจะดีตอนโตด้วยนะคะเพราะจะเรียนรู้หน้าที่ของเขาเองด้วยนะคะกำหนดกติกาค่ะให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้เพราะว่าพี่กันเคยแนะนำว่าเราจะไม่อย่าหยุดห้ามไม่เพราะอะไรคำเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดการต่อต้านค่ะ
นะคะแล้วมันจะใช้ไม่ได้ผลถ้าเราพูดบ่อยๆเราควรจะใช้เมื่อเกิดความรุนแรงจริงๆหรืออันตรายจริงๆนะคะเราจะต้องบอกกับลูกอย่างเช่นการออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าวันนี้แม่จะไปซื้อของทําธุระไม่ได้ไปซื้อของเล่นให้ลูกดังนั้นเราจะไม่มีการซื้อของเล่นดังนั้นเราจะไม่มีการแวะดูของเล่นเราต้องบอกกําหนดกติกาง่ายๆหรือเช่นนอกจากกําหนดกติกาง่ายๆอย่างนี้แล้วนะคะอย่างที่พี่แกนยกตัวอย่างแล้วบางทีเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะให้เขาได้เล่นด้วยนะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเขาเล่นในพื้นที่อันตรายแล้วเราคอยพวกเอ้ยอันนั้นไปไม่ได้นะอันตรายอันนี้ไปไม่ได้นะอันตรายอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้ลูกอารมณ์ขึ้นง่ายนะคะเราก็ต้องถ้าจะให้ดีเขาก็แนะนําว่าในเด็กวัย1-2 ขวบเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ให้เล่นที่ปลอดภัยเราจะได้ไม่คอยห้ามเขานะแล้วก็กําหนดกติกาว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันประมาณ30 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเรามาถึงข้อที่4ค่ะตอนนี้ลูกใครมีอาการวัยทองแล้วบ้างถามหน่อยก่อนนะคะลูกท่านใดมีอาการวัยทองแล้วบ้างนะคะอายุเท่าไหร่นะคะมาแชร์กันนิดนึงก็ได้นะคะแม่ท่านอื่นที่ลูกยังไม่ถึงวัยจะได้โอ้1 ขวบเป็นวัยทองแล้วหรออะไรอย่างนี้นะคะคุณแม่เกดบอกว่ามีนะคะที่4คือสอนให้ลูกเนี่ยช่วยเหลือตัวเองและทํางานบ้านตามวัยค่ะอย่าลืมว่าวัยนี้เป็นวัยสร้างตัวตนเขาจะชอบทําเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนาะเขาจะชอบทําอะไรด้วยตัวเองค่ะเขาก็อยากจะช่วยเราทํางานบ้านอยากทํานู่นทํานี่ที่ผู้ใหญ่ทํานะคะถ้าไม่ให้ทํานะคะเขาก็จะรู้สึกมันหงุดหงิดนะคะจริงๆแล้วบางทีเข้าใจอารมณ์พ่อแม่อยากจะรีบๆทําให้เสร็จไงพอมีลูกเราจะทําอะไรได้ช้าลงเนาะแต่ว่านะคะมันจะเป็นการตัดโอกาสให้ลูกเรียนรู้พี่กันเคยนะคือลูกก็ชอบแบบว่าจะมาช่วยหั่นผักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รีบเนาะแต่ก็เราก็อ่ะเราอยากให้ลูกฝึกพัฒนาการต่างๆอ่ะมาทํานะคะเราก็จะได้เขาจะได้เรียนรู้นะคะเราให้โอกาสเขาในการทำงานบ้านหรือว่าช่วยเราทำกิจกรรมต่างๆนี้นะคะเพื่อให้เขาทำได้เรียนรู้การทำสิ่งต่างๆค่ะการฝึกเขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยมันดียังไงรู้ไหมอย่างเช่นเขาสามารถเทนมเองได้นะคะเขาสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้หรือว่าเขาสามารถตักข้าวกินได้นะคะเขาสามารถเปิดสิ่งของอะไรต่างๆเขาได้ตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เขาพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นพอพึ่งพาตัวเองได้นะคะจะทำอะไรเขาก็ไม่ต้องรอเรามันก็จะไม่มีอารมณ์หงุดหงิดค่ะแต่เมื่อไหร่นะที่เขาต้องรอเราไปทำให้แล้วเรายังไม่พร้อมอย่างเช่นเขาอยากจะกินอยากจะตัดนมอะไรอย่างเงี้ยแต่เทนมใส่แก้วอย่างเงี้ยทำไม่ได้รอแม่นะคะก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดนะคะอยากจะไปตรงนู้นก็ทำไม่ได้อยากจะตากผ้าไม่ได้ทำนี้ก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดได้นะคะเมื่อเขาได้ทำอะไรด้วยตัวเองสิ่งที่มันตามมาคือในเรื่องของความภาคภูมิใจค่ะเขาโอ้น้องเก่งจังเลยอ่ะเทนมเองได้ด้วยอย่างนี้โอ้ลูกเยี่ยมมากเลยอะไรเงี้ยเก็บของเข้าที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้าพี่แกนพูดถึงคำชมใช่ป่ะคะคำชมมันจะส่งเสริมกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าในตัวเองให้กับลูกแต่ต้องเป็นคำชมที่ถูกต้องคำชมที่ดีคือคำชมที่ถูกต้องเนี่ยคือคำชมที่พฤติกรรมนะคะที่ลูกทำหรือแม้แต่ทั้งแบบคำชมที่ความพยายามที่เขาทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เป็นคำชมที่ดีนะคะไม่ทำให้เหลิงนะคะวิธีรับมือข้อที่5ค่ะให้ลูกได้เล่นอย่างเพียงพอค่ะการเล่นในที่นี้หมายถึงการเล่นที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่การดูหน้าจอหรือเล่นเกม iPad นะคะเราอย่าคาดหวังว่าลูกวัยนี้จะนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคะลูกวัยนี้ค่ะวัย2 ขวบแต่เป็นวิ่งเก่งมากนะคะวิ่งโดยไม่รู้จักเหนื่อยบางทีคุณพ่อแม่เอาเรี่ยวแรงเอามาจากไหนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะรู้เลยเขาวิ่งแบบไม่มีแบบแบตหมดนะคะบางคนถามว่าปุ่มปิดเครื่องอยู่ตรงไหนคะพี่การคือลูกแบบทำไมไม่เหนื่อยเลยนะคะอันนี้เลยนะคะเราต้องให้เขาได้เล่นอย่างเพียงพอนะคะที่เราเรียกกันว่าไปพาลูกไปปล่อยพลังอันนี้ใช่เลยใช้ได้เลยจะช่วยลดอาการวัยทองนะคะให้กับเขานะคะอาจจะหาพื้นที่ธรรมชาติให้เขาวิ่งเล่นกระโดดปีนป่ายกิ้งเกิ้งอะไรเต็มที่นะคะในช่วงวัยนี้นะคะเล่นกับแม่เล่นทำงานบ้านเล่นถูพื้นนะคะทำได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6พ่อแม่ต้องทำอะไรช้าลงและเผื่อเวลาให้กับเด็กเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาที่เรามีเวลาน้อยค่ะและลูกทำอะไรช้าค่ะเราจะหงุดหงิดพอเราหลุดหงุดหงิดมันจะไปที่ลูกแล้วลูกก็จะหงุดหงิดกลับมานะคะเราต้องให้เวลาเขานะคะด้วยนะคะ
คือด้วยความที่เด็กเนี่ยเขาจะตอบการสื่อสารด้วยคําพูดหรือภาษาเนี่ยเขายังพัฒนาไม่เต็มที่นะในวัย2 ขวบเนี่ยหากให้เขาพูดคิดทำเนี่ยอาจจะช้าไม่ทันใจเราจึงเห็นว่าลูกเนี่ยเราจึงเห็นว่าลูกเนี่ยบางทีอ่ะไม่ทันพูดแต่คว้าของเลยจากมือเราหรือว่าคว้าของจากมือเพื่อนมือน้องพี่หรือว่าวิ่งพูดไปเลยคือเขาไม่ทันพูดว่าเขาเนี่ยจะไปตรงนู้นแต่เขาวิ่งไปถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพฤติกรรมที่เกิดได้ในเด็กวัยนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของภาษาในการสื่อสารเขายังดีไม่เท่าผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ต้องระวังนะในเด็กวัยนี้ห้ามปล่อยไว้ลําพังนะคะทีนี้อันนี้นะคะการที่ลูกวัยนี้รู้สึกแบบทําอะไรปุ๊บป้าใจร้อนนะคะบางทีเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้เขารู้จักรอเราต้องช้าลงให้เขารอนะคะรอ7 ถึง 10 นาทีนะคะไม่นานเกินไปสําหรับวัยนี้นะคะรอให้เขาโอกาสในให้เขาเนี่ยได้ทําสิ่งที่เขาสามารถทําได้ตัวเองนะคะบางทีอ่ะเขาช่วยเหลือตัวเองได้แต่เราไม่เคยรอให้เขาทําเลยนะคะเช่นเขาอ่ะใส่รองเท้าหรือใส่แต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็ให้เวลาเขาทําด้วยตัวเองนะคะรอนะคะเพราะเราเผื่อเวลาไว้แล้วไงเราเผื่อเวลาไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้ลูกทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยเราเผื่อเวลาแล้วอย่างที่พี่กันบอกนะคะเราต้องรอให้ได้ด้วยการรอให้ได้นอกจากเราให้ลูกลดไวทองแล้วอาการไวทองแล้วมันยังทําให้ฝึกการรอคอยให้กับลูกด้วยนะคะอันนี้เป็น6ข้อนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับอาการไวทองได้แล้วอาการไวทองของลูกเนี่ยก็จะไม่รุนแรงนะคะก็คือมันช่วยให้อาการไวทองของลูกเนี่ยไม่เลวร้ายไม่ได้ทําให้เสียนิสัยไม่ทําให้ติดไปจนโตนะคะกลายเป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้นะคะหรือเรียกว่าวัยมหัศจรรย์นั่นเองนะคะทุกการไลค์การแชร์การกดหัวใจให้กับพี่กันนะคะติดตามความรู้ที่ดีหน้าเพจพี่กันนมแม่ YouTube พี่กันนมแม่ TikTok พี่กันนมแม่ได้นะคะวันนี้พี่กันต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ